แม่บคะลูกกินนมแม่ล้วนลูกทายเป็นน้ำาทายเป็นฟองทายสีเขียวๆปนเหลืองแล้วก็ดูมีมุกปนนะคะเนาะแล้วก็กลิ่นออกเปรี้ยวๆแบบนี้ลูกทายผิดปกติไหมแม,แม่และเราจะดูแลลูกอย่างไรอ่าก็ต้องถามย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าลูกคุณแม่คะ่ะ เป็นสายที่ดูดเต้าและดูดสั้นๆไหมดูดสั้นๆแล้วก็ติดหลับหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่ปริมาณนมแม่เยอะนะคะแล้วก็นมแม่ก็จะหนักไปทางนมแม่ส่วนหน้าเยอะหรือคุณแม่คนไหนนะคะที่ปั๊มนมห่างมากเลยแล้วก็จะได้แต่นมแม่ส่วนหน้าเยอะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะคุณแม่อาจจะเจอว่าลูกกินนมแม่โดยเฉพาะเน้นหนักนมแม่ส่วนหน้านี้เข้าไปเยอะจะเจอว่าลูกค่ะถ่ายเป็นน้ําถ่ายออกแบบเป็นมุกมุกปนนะคะสีเขียวๆเป็นฟองนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเ เปรี้ยวได้หรือว่าเด็กบางคนก็จะแบบก้นแดงๆได้ถ้าแม่เจอแบบนี้นะคะแล้วลูกอาการโดยรวมคือแบบน้องกินนมได้นะล่าเลงสดชื่นแจ่มใสดีแบบเนี้ยค่ะให้คุณแม่ลองปรับแก้โดยการที่ถ้าเป็นกรณีที่ดูดเตาและลูกดูดสั้นๆก็อาจจะต้องให้ลูกค่ะดูดนมแม่ให้ได้นานขึ้นถ้าลูกติดหลับนะคะอาจจะต้องปลุกให้ลูกค่ะตื่นขึ้นมากินนมต่อนะ,ะเพื่อให้ลูกค่ะดูดเตาให้ได้นะคะข้างละประมาณ10-15นาทีนะคะสองข้างรวมกันให้ได้ครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ลูกได้ถึงนมแม่ส่วนท้ายถ้าสมมุติว่าเปป็นนคคุณแม่ะะ่ะะทีริ นมแม่เยอะมากนะคะอาจจะต้องมีการบีบน้ํานมนะคะส่วนหน้านี้ออกไปก่อนเมื่อไหร่ที่เห็นว่านมค่ะเริ่มแบบข้นมากเลยถึงค่อยให้ลูกมากินนมนะคะเนาะถ้าเราให้ลูกทํากินแบบนี้นะคะประมาณ 3- าสี่วันนะคะการที่น้องหาไทายเลี้ยวทายไปน้ําก็จะค่อยดีขึ้นแล้วก็หายไปหรือถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเป็นคุณแม่นักปัม๊มแลแ้วเตหะปั๊มนมห่างมากเลยนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องแบบมีการปั๊มให้บ่อยมากขึ้นปั๊มทุก3มชั่วโมงปั๊มให้ได้ถึงนมแม่ส่วนท้ายใช้ระยะเวลาในการปั๊มก็15-20นาทีแล้วก็บนบนมด้วก็ต่อนมะ ช่วยแก้ปัญหานี้ได้คุณแม่ลองเอาไปปรับทำตามดูนะคะฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยค่ะ